สวัสดีครับนี่คือ Insight NEWS เล่าข่าวการเมืองศึกสองขั้วอุงอิงชิงนำกระแสประยุทธ์ขอไปให้สุดเลือกตั้งปี2566อะไรก็เกิดขึ้นได้อุงอิงมีคะแนนนิยมนำโด่งประยุทธ์พระเอกฝ่ายอนุรักษ์นิยมยังไล่ตามห่างๆจับตาสนามภาคกลางกระสุนตัดกระแสสงครามเลือกตั้งเริ่มแล้วโพลทุกสำนักชี้อุงอิงมีคะแนนนิยมนำโด่งประยุทธ์ยังเป็นพระเอกฝ่ายอนุรักษ์นิยมระวังตัวแปรที่คาดไม่ถึงคือก้าวไกลเลือกตั้งบัตร2ใบคนละเบอร์400เขตอะไรก็เกิดขึ้นได้อุงอิงชิงนำกระแสแต่ระวังบ้านใหญ่ใส่กระสุนเจาะสสเขตสกัดเพื่อไทยแลนด์สไลด์กกต.กำหนดวันที่ 3-7 เมษายน 2566เป็นวันเปิดรับสมัครเลือกตั้งสสแบบแบ่งเขตเลือกตั้งและสสบัญชีรายชื่อถือว่าเป็นยกแรกของสงครามเลือกตั้งอย่างเป็นทางการการเลือกตั้งทั่วไปในปี2566ยังเป็นเกมชิงอำนาจของสองขั้วคือฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายอนุรักษ์นิยมตัวแทนฝ่ายอนุรักษ์นิยมคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่ประกาศไปต่อในทางการเมืองครั้งหน้าด้วยการเป็นแคนดิเดตนายกของพรรครวมไทยสร้างชาติตัวแทนฝ่ายประชาธิปไตยนำโดยพรรคเพื่อไทยประกาศยุทธศาสตร์ชนะให้ขาดและให้ได้สสมากกว่า250เสียงเพื่อชิงความชอบธรรมในการจัดตั้งรัฐบาลสร้างแรงกดดันต่อ250สวไม่ให้กล้าโหวตสวนฉันทามติของประชาชนสำหรับกติกาการเลือกตั้งครั้งนี้กลับมาใช้บัตรเลือกตั้ง2ใบแบ่งเขตสสเขต400คนและสสบัญชีรายชื่อ100คนหารด้วย100คนจะเป็นสัดส่วนของจำนวนสสบัญชีรายชื่อ1ที่นั่งที่แต่ละพรรคจะได้รับนักวิชาการอิสระอย่างธนพร ศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองไทยและนโยบายสรุปการเลือกตั้งครั้งใหม่ว่าการเลือกตั้งในปี 2562 พลังเสรีนิยมและอนุรักษ์นิยมชนะกันไม่เด็ดขาดตัวเลขอยู่ที่ฝ่ายละ15ล้านเสียงวันนี้การต่อสู้ระหว่างพลังสองขั้วนี้ยังดำรงอยู่จุดอ่อนของเพื่อไทยโพลทุกสำนักชี้ไปที่อุงอิงขึ้นแท่นอันดับหนึ่งที่คนจะเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ในสนามเลือกตั้ง400เขตยังมีตัวแปรเรื่องกระสุนไม่ใช่เรื่องกระแสอย่างเดียวจากข้อมูลการเลือกตั้งสสปี 2562 ที่ Rocket Media Lab ทำข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจทำให้ทราบว่าพรรคเพื่อไทยเป็นแชมป์ภาคอีสานและภาคเหนือส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกที่พรรคเพื่อไทยเคยเป็นแชมป์เมื่อการเลือกตั้งปี 2554 กับประสบความล้มเหลวและนี่เป็นจุดอ่อนของพรรคเพื่อไทยไม่นับภาคใต้ที่เป็นจุดอ่อนตลอดการของพรรคเครือข่ายทักษิณปี 2562 ภาคกลางรวมกทมมีสสเขต106คนพรรคที่ได้สสมากที่สุดคือพรรคพลังประชารัฐ47คนและอันดับ2คือเพื่อไทย26คนภาคตะวันออกมีสสเขต26คนพรรคที่ได้สสมากที่สุดคือพรรคพลังประชารัฐ11คนแต่เพื่อไทยไม่ได้สสแม้แต่คนเดียวในปี 2566 ภาคตะวันออกมีสสเขต29คนภาคตะวันตกรวมตากและประจวบมีสสเขต19คนพรรคที่ได้สสมากที่สุดคือพรรคพลังประชารัฐ12คนและเพื่อไทยได้1คนปัจจุบันอดีตสสพรรคพลังประชารัฐจำนวนหนึ่งได้ย้ายไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยและพรรครวมไทยสร้างชาติรวมถึงบางกลุ่มก็ย้ายไปเพื่อไทยหากแกนนำเพื่อไทยประมาณกลุ่มนักการเมืองบ้านใหญ่หวังแต่กระแสสถานเดียวก็อาจไม่บรรลุเป้าหมายแลนด์สไลด์จุดแข็งของอนุรักษ์นิยมสำหรับฝั่งอนุรักษ์นิยมโพลทุกสำนักก็ชี้ว่าประยุทธ์มีคะแนนนิยมนำโด่งในภาคใต้และหากไม่มีฐานเสียงคนใต้พรรครวมไทยสร้างชาติก็ไม่มีราคาในตลาดเลือกตั้งการเลือกตั้งปี 2562 ภาคใต้มีสสเขต50คนพรรคที่ได้สสมากที่สุดคือพรรคประชาธิปัตย์22คนพรรคพลังประชารัฐ13คนภูมิใจไทย8คนประชาชาติ6คนและรวมพลังประชาชาติไทย1คนส่วนเลือกตั้งในปี2566ภาคใต้มีจำนวนสสเขต60คนพรรครวมไทยสร้างชาติจึงหวังแชร์เก้าอี้สสจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยการโหนกระแสลุงตู่เหมือนที่พลังประชารัฐทำสำเร็จเกินคาดในสมัยที่แล้วส่วนพรรคขั้วรัฐบาลเดิมอย่างพรรคพลังประชารัฐและพรรคภูมิใจไทยก็มีจุดแข็งที่นักการเมืองบ้านใหญ่ที่ความชำนาญในการเลือกตั้งสสเขตโดยเฉพาะภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและอีสานใต้คีย์แมนฝั่งขั้วรัฐบาลเดิมประเมินว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะได้ประมาณ170เสียงพรรคก้าวไกลก็คงได้50เสียงขณะที่ฝั่งขั้วอำนาจเก่ารวมเสียงแล้วน่าจะเหนือกว่าขั้วฝ่ายค้านเดิมบวกด้วยเสียงสวก็เสนอชื่อนายกได้สำเร็จทั้งหลายทั้งปวงสิ่งที่ขั้วอนุรักษ์นิยมมองไม่เห็นคือโหวตเตอร์คนรุ่นใหม่และนิวโหวตเตอร์ที่อาจพลิกกระดานการเมืองด้วยการโหวตเลือกก้าวไกลได้รับชัยชนะท่วมท้นขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ